สวัสดีคุณผู้ชมนะครับพบกับผมแคนอติรุธครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการซีรูลอยครับเจาะลึกทุกมิติของโลกภาพยนตร์และบันเทิงนะครับวันนี้เราพบกันนะฮะแคนมาคนเดียวนะฮะไม่เป็นไรแต่ว่าวันนี้ข่าวสารของเราครบเหมือนเดิมคุณผู้ชมครับเริ่มต้นรายการของเราเราจะพาไปอัปเดตข่าวสารนะครับข่าวประชาสัมพันธ์ดีๆจากทางเมเจอร์ซีนิเพล็กซ์นะครับก็คือภาพยนตร์เข้าใหม่ที่เตรียมจะฉายในสัปดาห์หน้าวันที่9กุมภาพันธ์มีให้คุณผู้ชมเลือกหลายเรื่องหลายรสชาติมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องนี้ครับ You and Me and Me เธอกับฉันกับฉันนะครับอันนี้เป็นหนังเรื่องล่าสุดจากค่าย GTH นะฮะน่าสนใจมากเพราะว่าบอกเล่าเรื่องราวความรักของเด็กสาว2คนที่เป็นฝาแฝดกันครับกับ1เด็กชายที่เข้ามาในชีวิตของคนทั้งคู่ในฉากหลังที่เกิดขึ้นในช่วง Y2K เขาบอกแบบนี้นะครับแล้วก็เกิดขึ้นในภาคอีสานเมื่อ24ปีที่แล้วเรื่องนี้แค่โปรโมทออกมานี่ก็น่าสนใจมากแล้วนะครับและเรื่องต่อไปครับ Magic Mike Last Dance ครับผู้ชายคนนี้กลับมาแล้วนะครับ Channing Tatum นะครับและผู้กำกับภาพยนตร์ Steven Soderbergh นะครับหวนมาร่วมงานกันอีกครั้งพร้อมเปิดเวทีนักเต้นเท้าไฟกันอีกรอบในภาพยนตร์ภาคต่อลำดับที่3ของภาพยนตร์บล็อกบัสเตอร์ที่2ภาคแรกต้องบอกว่าโอ้โหประสบความสำเร็จแบบถล่มทลายนะครับและภาคนี้เขากลับมาอีกแล้วนะฮะนอกจากนั้นครับยังมีเรื่องนี้คุณผู้ชม Titanicฉบับครบรอบ25ปีเป็นผลงานของสุดยอดผู้กำกับอย่างเจมส์คาเมรอนนะครับที่นอกเหนือจากโรงปกติแล้วในครั้งนี้พิเศษมากๆเพราะว่าคุณจะได้ดูในโรง IMAX อีกด้วยนะครับซึ่งถือว่าเป็นที่สุดของการดูหนังในโรงภาพยนตร์แบบใหม่ล่าสุดรับรองว่าทุกคนจะลืมการดูหนังแบบเดิมๆไปเลยนะครับด้วยระบบ IMAX 3D with Laser ที่เป็นการดูหนังบนจอยักษ์มหึมาครับให้ภาพ3มิติที่สวยโดดเด้งกว่าปกติสุดๆแถมภาพนะครับยังสว่างกว่าเดิมกว่า 60% และสีเนี่ยโอ้โหสดใสครอบคลุม 75% ของสีทั้งหมดด้วยครับอีกทั้งความคอนทราสต์นะฮะที่ดีขึ้นถึง5เท่านอกจากนี้ครับระบบเสียงคุณผู้ชมครับเสียงกระหึ่มของลำโพงเนี่ยเขาบอกว่ายังเพิ่มความสมจริงแบบรอบทิศทางได้มากที่สุดอีกด้วยนะครับและที่สุดของที่สุดนะฮะไม่อยากให้พลาดครับซึ่งทุกคนนั้นเตรียมไปสัมผัสความว้าวกันได้ครับกับไททานิคฉบับครบรอบ25ปีนะครับที่เตรียมจะกลับมาฉายครั้งในสัปดาห์หน้านะครับรวมไปถึงยังมีหนังที่กำลังจะเรียงทับเข้ามาฉายอีกมากมายสามารถรอชมกันได้ครับที่พารากอนซีนิเพล็กซ์ครับชั้น5สยามพารากอนครับไอคอนซีนิโคนิกที่ชั้น6ไอคอนสยามและเมกาซีนิเพล็กซ์ครับที่ชั้น2เมกาบางนานะครับซึ่งวันนี้เรามีคลิปพิเศษมาฝากคุณผู้ชมด้วยไปชมกันเลยครับนี่แหละฮะว้าวมากๆเพราะฉะนั้นใครที่สนใจนะครับสามารถเช็ครอบนะฮะดูตัวอย่างซื้อตั๋วกันได้เข้าไปดูกันได้ที่แอปพลิเคชัน Major Cineplex นะครับรวมถึง www.majorcineplex.com ได้เลยนะครับมาถึงอีกหนึ่งข่าวประชาสัมพันธ์ดีๆจากทาง Major Cineplex นะครับคราวนี้เอาใจคออนิเมะโดยเฉพาะแฟนๆของชินจังครับนี่เลยฮะเป็นถังเหล็กป๊อปคอร์นชินจังสุดน่ารักซึ่งไม่ได้มาคนเดียวนะฮะนี่เข้ามาพร้อมกับผองเพื่อนนี่ครับเต็มไปหมดเลยแล้วก็มาในธีมของชุดนักเรียนอนุบาลน่ารักมากๆตอนนี้ก็พร้อมให้คุณนั้นจับจองเป็นเจ้าของกันแล้วนะครับโดยชุดแบบนี้นะครับจะมีวางจำหน่ายในบางสาขานะครับรวมไปถึงรายการสินค้าและก็ราคาอาจจะแตกต่างกันไปตามช่องทางการจำหน่ายนะครับซึ่งใครที่ไม่สะดวกไปที่โรงนะครับก็สามารถหาซื้อกันได้ทางออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็นทาง Shopee Lazada นะครับเพียงค้นหาร้าน Major Mall Official Store ก็ได้เช่นเดียวกันครับเอาละครับมาถึงช่วงแรกของรายการของเรานะครับเราจะทำให้คุณเร้าใจไปกับการประมวลกระแสฮอตฮิตทั้งในโลกภาพยนตร์นะครับรวมถึงบันเทิงต่างประเทศมาให้ติดตามกันติดตามกันเลยนะครับในช่วงเซลลูลอยบีทครับช่วงเซลลูลอยบีทสนับสนุนโดย M-Pass บัตรดูหนังรายเดือนดูได้ทุกเรื่องที่ Major Cineplex ทุกสาขาสมัครออนไลน์ได้ที่ LINE Major Group
เรียกได้ว่าทุกปีที่มีการประกาศผู้เข้าชิงรางวัลออสการ์สาขาต่างๆก็มักจะมีบุคคลและผลงานตัวเก่งที่มาพร้อมกับผู้เข้าชิงสุดเซอร์ไพรส์มามืดที่ทำเอาเซียนอย่างอ้าปากค้างไม่ต่างอะไรจากงานออสการ์ครั้งที่95ปีนี้จะมีใครและเรื่องอะไรที่เข้าชิงแบบเซอร์ไพรส์บ้างไปติดตามกันในเซลลอยบีทเลยค่ะEverything, everywhere, all at once ไปไกลกว่าที่ทุกคนคาดการแม้ว่าสื่อหลายสำนักได้ส่งเรื่องนี้มาเป็นหนึ่งในตัวเก่งสาขา Best Picture หรือสาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยมแต่ไม่มีใครคิดเลยว่าหนังจากค่ายเล็ก A24 จะสามารถเข้าชิงมากถึง11สาขารวมถึงสาขาการแสดงบทประพันธ์และผู้กำกับยอดเยี่ยมสำหรับผู้กำกับ The Daniels และเพลงประกอบดั้งเดิมยอดเยี่ยมแต่งกายยอดเยี่ยมกลายเป็นภาพยนตร์ที่เข้าชิงรางวัลสูงที่สุดในปีนี้ค่ะStephanie Shu เข้าชิงสาขานักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมไม่มีใครคาดคิดว่านักแสดงเชื้อสายเอเชียที่เพิ่งจะแจ้งเกิดใน Everything Everywhere All at Once อย่าง Stephanie Shu ที่รับบทเป็น Joy หรือ Jobu Tabaki จะเข้าชิงในสาขานักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมพร้อมๆกับนักแสดงในเรื่องเดียวกันอย่างเจมี่ลีเคอร์ติสที่มีโอกาสมากกว่าเพราะก่อนหน้านี้เจมี่ลีเคอร์ติสได้ถูกเสนอชื่อเข้าชิงสาขานี้บนเวทีลูกโลกทองคำแม้ว่านักแสดงที่มาจากเรื่องเดียวกันเข้ามาดวลในสาขาเดียวกันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกแต่การที่นักแสดงเชื้อสายเอเชียได้รับโอกาสมากขึ้นในสาขานี้ก็เป็นการเปลี่ยนแปลงที่น่าชื่นชมจริงๆค่ะBrian Tyree Henry เข้าชิงสาขานักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยม Causeway Bay ภาพยนตร์อินดี้ที่ซูเปอร์สตาร์เจนนิเฟอร์ลอเรนซ์ทั้งแสดงนำและนั่งแท่นเป็นโปรดิวเซอร์ก็ได้นักแสดง Brian Tyree Henry มารับบทเป็นเจมส์ชายช่างกลที่ต้องต่อสู้กับความรู้สึกผิดอยู่ตลอดเวลาหลังจากเผชิญกับอุบัติเหตุรถยนต์ที่คร่าชีวิตหลานชายอย่างสุดเศร้าแม้ว่าเขาจะได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล GothamSpirit และ Critics Choice Awards แต่ผลประกาศรางวัลเวทีใหญ่ไม่ว่าจะเป็น SAGs หรือ Golden Globes นักแสดง Brian ก็ถูกกลับมองข้ามจนได้รับการเข้าชิงรางวัลออสการ์เนี้ยแหละจนทำให้ทุกคนถึงกับอ้าปากค้างเลยค่ะพอล เมสคัลร่วมสังเวียนชิงนักแสดงนำชายจากเรื่อง After Sun นักแสดงชาวไอริชที่มาอย่างมามืดและต้องร่วมสังเวียนกับรุ่นพี่บ้านเกิดเดียวกันอย่างคอลินฟาร์เรลเมื่อพอล เมสคัลได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลนำชายยอดเยี่ยมจากผลงานเรื่อง After Sun ของค่าย A24 โดยพอลรับบทเป็นอดีตพ่อวัยรุ่นที่กลับมาสานความสัมพันธ์กับลูกสาววัย13ปีของเขาด้วยประสบการณ์ที่ไม่ราบรื่นถูกถ่ายทอดผ่านเลนส์ของลูกสาวคนนั้นเรื่องนี้สร้างจากประสบการณ์ของผู้เขียนบทและผู้กำกับภาพยนตร์อย่างชาร์ลอตต์เวลส์ซึ่งเปิดตัวผลงานการกำกับของเธอเป็นครั้งแรกกับเรื่องนี้แม้มาแบบเงียบๆแต่ก็สามารถเดินสายฟาดรางวัลและคำชมจากนักวิจารณ์หลายสำนักและหลายสถาบันอยู่จนนิตยสาร Variety ได้ระบุว่าชาร์ลอตต์เวลส์เป็นผู้กำกับที่ต้องจับตามองในปี2023ค่ะAndrea Riseborough เข้าชิงรางวัลสาขานักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมทำเอาทุกคนปากค้างก้องงานนี้เมื่อนักแสดงชาวอังกฤษอย่าง Andrea Riseborough ถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมด้วยก่อนหน้านี้ไม่มีกระแสและไม่มีใครพูดถึง Andrea จากเรื่อง To Leslie เลยเพราะเป็นภาพยนตร์ต้นทุนต่ำรายได้น้อยไม่มีกระแสและไม่ได้อยู่บนเรดาร์ของนักวิจารณ์อีกด้วยแต่ทำไมถึงได้เข้าชิงคาดว่าเรื่องนี้ไปได้ไกลเพราะได้แรงหนุนจากดาราฮอลลีวูดไม่ว่าจะเป็นกวินเนธ พอลโทรว์ เจนนิเฟอร์ แอนิสตันมาร์ครัฟฟาโลเอ็ดเวิร์ด นอร์ตันที่ร่วมมือกันโปรโมทหนังเรื่องนี้ผ่านโซเชียลมีเดียทำให้เรื่องเข้าถึงหูคณะกรรมการออสการ์และเมื่อแอนเดรียถูกถามถึงความรู้สึกเธอถึงกับอีหยังวะโดยให้สัมภาษณ์ว่ารู้สึกตะลึงและไม่รู้จริงๆว่าเกิดอะไรขึ้นกับชีวิต
ในเรื่อง To Leslie นักแสดงแอนเดรียเล่นเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ยอมจำนนต่อโรคพิษสุราเรื้อรังหลังจากใช้เงินรางวัลลอตเตอรี่ของเธอจนหมดแต่เมื่อเจ้าของโรงแรมขนาดเล็กจ้างงานให้เธอจึงเริ่มรู้สึกว่าต้องลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงชีวิตของเธอซะแล้วและการที่เธอได้เข้าชิงสาขานี้เธอต้องเข้าไปชิงกับเคทบลันเชตมิเชลโยมิเชลวิลเลียมส์และแอนนาเดอามาสค่ะสัปดาห์หน้าห้ามพลาดเซลลอยบีดมีห้านดับตัวเก่งสุดแป๊กมาฝากกันค่ะและเหตุเป็นไงฮะถ้าเกิดพี่เฮนรี่อยู่เนี่ยต้องจังหวะหัวใจมาแล้วนะฮะต้องเต้นตึบๆแล้วนะเพราะว่าข่าวสารที่เราเลือกมาในแต่ละสัปดาห์นี้ไม่ธรรมดามากๆนะครับในช่วงเซลลอยบีดติดตามกันได้นะครับทุกสัปดาห์นั่นเองครับซานตาเฟสเต็กร่วมเฉลิมฉลองกับภาพยนตร์มัมมี่เสิร์ฟความสุขทุกสถานีA historic discovery, a city of living mummies, will bring their world to ours. Mummies, วันนี้ในโรงภาพยนตร์